เมื่อกี้ไปที่ห้างแถวบ้านมาค่ะได้มะละกอมาลูกหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะหามนิดนึงนะคะไม่สุกเพราะที่นี่เหมือนว่าเขาไม่ค่อยกินมะละกอดิบอันนี้จริงๆอ่ะเขาเอามาขายที่ห้างเพื่อกินสุกกันก็เลยแบบเอาลูกที่ค่อนข้างหามซึ่งอันนี้โอเคลูกนี้ประมาณ45บาทไทยนะคะก้อน 4.5 ลิงกิตตอนนี้เรทเงินไทย1ลิงกิตเท่ากับ11บาทนะคะก็ประมาณ40 50บาทอ่ะ50บาทแล้วก็แครอทที่มีอยู่แล้วที่ตู้เย็นแครอทที่นี่จะถูกแล้วก็นี่คือครกของเราก็จะมีพริกเขียวกับพริกแดงนะคะพริกสีเขียวเนี่ยซื้อมาจากทางขึ้นเกนติ้ง 2.5 เหรียญหรือ25บาทก็จะได้ถุงแพ็กเกจเล็กๆประมาณ100กรัมส่วนพริกแดงนี่ก็ซื้อมาจากห้างเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปอกมะละกอแล้วก็แครอทแล้วก็ทำการสไลซ์เป็นเส้นนะคะซึ่งเราก็มีเครื่องช่วยสไลซ์จริงๆคนอีสานนะคะเขาจะใช้มีดสับแล้วก็สไลด์หั่นแต่คือเพื่อไม่ลำบากเราเกินไปเราจะใช้ตัวนี้ปลอกเปลือกแล้วก็ตัวนี้ปลอกเปลือกแล้วก็ตัวนี้สไลด์นะคะซึ่งสะดวกมากใช้ง่ายเนื่องจากว่ามะละกอที่เราซื้อมามันมีขนาดใหญ่ไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทานคนเดียวก็คงทานไม่หมดนะคะเราก็เลยผ่าซีกใช้แค่ซีกเดียวค่ะในการทำและอีกซีกหนึ่งเราก็จะเก็บไว้แช่ตู้เย็นเผื่อทำรับประทานในวันต่อไปค่ะเส้นมะละกอที่เราทำการขูดเรียบร้อยแล้วนะคะขูดมีเส้นแครอทด้วยเดี๋ยวเราจะเอาเส้นมะละกอกับแครอทนี้ไปแช่ในน้ำเย็นนะคะเพื่อให้เส้นมันกรอบมากขึ้นเวลาไปตำนะคะค่ะเราก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะจะมีเส้นมะละกอน้ำปลาผงชูรสมะนาวเราจะใช้เป็นมะนาวฝรั่งนะคะเพราะว่าลืมซื้อมะนาวไทยค่ะแล้วก็นี่คือน้ำปลาร้าอนามัยต้มสุกสูตร2สูตร1ต้องมีสูตร1แน่นอนอันนี้ซื้อมาจากหาดใหญ่นะคะแกลอนเล็กๆทีนี้เราจะโขลกพริกแดงกับพริกเขียวนะคะกับกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วแต่เราต้องการให้มันละเอียดมากหรือน้อยนะคะถ้ามันละเอียดมากมันก็จะเผ็ดมากละเอียดน้อยก็เผ็ดน้อยนะคะขณะโขลกพริกระวังด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพริกมันจะกระเด็นเข้าตาค่ะค่ะโอเคเราได้ความละเอียดของพริกตามที่เราต้องการแล้วต่อไปเราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะประมาณช้อนโต๊ะเราต้องการรสชาติเปรี้ยวหวานวันนี้เราตำปลาร้านะคะเพราะว่าปูเราไม่มีค่ะที่มาเลยหายากปูนาปูเค็มบีบน้ำมะนาวลงไปค่ะเราจะไม่ใส่เปลือกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขมเราเฉพาะน้ำมะนาวที่ KK บางสาขาเขาก็จะมีขายน้ำมะนาวที่นำเข้าจากประเทศไทยค่ะเป็นขวดแต่มันเป็นมะนาวมันไม่ใช่มะนาวน้ำมะนาวแท้มันผสมถ้าจะให้ดีรสชาติดีก็น่าจะใส่มะนาวแท้ลงไปก็ชูรสนะคะ
ก็สักประมาณช้อนชาแล้วแต่นะคะคือชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยแต่คือถ้าใส่เยอะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะเพราะว่ามันทำให้กระดูกผุปะโอเคแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาสักประมาณช้อนโต๊ะนะคะใส่เยอะมันจะเค็มต่อไปน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าใส่สักประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้ละลายเข้ากันนะคะโอ้โหพอทำปุ๊บใส่น้ำปลาร้าปุ๊บนะแมลงวันมาเลยของเขาดีจริงโอเคจากนั้นก็หยิบเส้นมะกอนะคะเส้นมะละกอกับเส้นแครอทเนี่ยเราต้องการให้มันมีความกรอบนะคะเราจะแช่น้ำเย็นไว้สักประมาณ 2-3 นาทีหยิบมือหนึ่งนะคะกับปริมาณว่าเส้นมะละกอกับน้ำมะละกอนี้มันโอเคนะที่เราส่วนผสมไม่หยิบเยอะเกินไปถ้าหยิบเยอะเกินไปเดี๋ยวต้องปรุงใหม่แล้วก็ทำการคลุกเคล้าค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราทำการโขกให้มันเข้ากันแล้วนะคะตำเส้นมะละกอกับน้ำให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะจะกินกับขนมจีนหรือว่าผักแล้วแต่ชอบนะคะก็อร่อยค่ะเราก็ได้ส้มตำปลาร้านะคะเวลารับประทานมื้อเที่ยงนี้ค่ะกินกับผักจะเป็นถั่วพู